สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์นะคะรับช่วงต่อจากรับอรุณเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่13มิถุนายน2562ค่ะครับวันนี้จริงๆก็มีคำถามอีก2คำถามจะไปมีภรรยาใหม่และแต่ว่าทางภรรยาเก่าที่ต้องดูแลลูกก็คือรับเงินส่งเสียเลี้ยงดูอยู่แต่ด้วยความช้ำในใจความเศร้าที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงทำให้ตัวเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ในท้ายที่สุดอาการน่าจะกำเริบยิงตัวเองเสียชีวิตค่ะคนเป็นสามีก็ลุกขึ้นยืน